มาข้อ11เนะฮะเขาบอกว่ายิ่งมีปัญหาเยอะเราพยายามหาทางแก้ปัญหานั้นเราจะเก่งขึ้นอันนี้จริงเลยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก่งเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เราก็ต้องเจอปัญหาครับเมื่อเราเจอปัญหาเราก็จะเก่งขึ้นนะเพราะว่าเฮ้ยจะทําไงทําให้มันแก้ไปได้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้หาวิธีนะ,ะเราก็จะเก่งขึ้นชานาญขึ้นนะเพราะฉะนั้น อันนี้มันบอกอะไรมันบอกว่าคือถ้าเกิดเราเป็นเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราทํางานเราจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจงขอบคุณนะเมื่อเมื่อท่านเจอปัญหาเจออุปสรรคนะเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่จะทําให้ท่านเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นแล้วท่านก็จะเมื่อเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเชี่ยวชาญขึ้น,นเราก็จะหาเงินได้เก่งขึ้นในในแง่ของการหาเงินหนาทองนะ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เจอปัญหาเลยแล้วมันจะเก่งขึ้นได้ไงน่มันไม่มีทางหรอกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักเลยนะก็คือเวลาทําอะไรเนี่ยเราเจอปัญหาอย่าไปท้อหรือว่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยทำไมมีปัญหาเยอะเพราะยิ่งมีปัญหาเยอะมันก็มีความหมายว่าโอกาสที่ท่านจะประสบความสําเร็จก็จะมีเยอะนะ,นะเพราะว่ามันไม่มีในโลกนี้มันไม่มีอะไรง่ายไนงะ นะถ้าเกิดมันมีอะไรง่ายน่ยคนคนในโลกนี้ประสบความสําเร็จหมดไม่มีคนล้มเหลวเลยเพราะฉะนั้นยิ่งปัญหาเยอะนะยิ่งเรากลัวอะไรเนี่ยยิ่งเรากลัวมากเนี่ยก็หมายว่าโอกาสที่จะถ้าเกิดเราสําเร็จเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราก้าวข้ามความกลัวเหล่านี้ไปได้นะครับ